คือหมึกที่ได้จากการนำเขม่าวควันมารีไซเคิลค่ะซึ่งเป็นความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยที่เห็นว่าหมึกพิมพ์สีดำที่ใช้กันอยู่นั้นนะคะก็คือสารคาร์บอนซึ่งพบเป็นจำนวนมากในฝุ่นควันจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยแนวคิดนี้ค่ะทำให้มีการทดลองออกแบบอุปกรณ์เชื่อมต่อกับท่อไอเสียรถยนต์เพื่อดักจับเขม่าวควันจากท่อไอเสียขึ้นแล้วก็นำมาแยกโลหะหนักและสารอื่นๆออกค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะนำไปบดเป็นผงผสมกับตัวทำละลายและน้ำมันให้ได้รับความเข้มข้นต่างๆนะคะตามรูปแบบการใช้งานปัจจุบันค่ะผลิตออกมาในรูปแบบปากกาขนาดต่างๆรวมถึงหมึกพิมพ์สีดำที่มีการนำไปพิมพ์เป็นปกหนังสือสีเพ้นท์หมวกกันน็อกนับว่าเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนวิกฤตด้านมลพิษให้เป็นโอกาสได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะมาร่วมก้าวทัน Thailand 4.0 ไปกับ STEM วรคัมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ